หน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะบางคนทำแต่ไม่ดีที่สุดนักเรียนต้องปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะเพื่อที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเพราะในวัยของเราแล้วหน้าที่ที่สำคัญที่สุดก็คือการตั้งใจเรียนนะคะการตั้งใจเรียนการเป็นลูกที่ดีการเป็นเยาวชนที่ดีเป็นเด็กที่ดีนั่นเองนะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมฟังค่ะฟังค่ะได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าตอนนี้เราเรียนเรื่องอวัยวะที่สำคัญของร่างกายของเรามีประสาทสัมผัสทั้ง5ตอนนี้เราเรียนไปแล้วเรื่องของการใช้ตาในการสังเกตการใช้หูในการสังเกตใช้ตาสังเกตได้โดยการมองใช่ไหมคะใช่ไหมคะคุณครูสังเกตนักเรียนแต่ละค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 นคุณครูใช้สายตามองค่ะตอนนี้คุณครูก็มองเอ๊ะใครทำอะไรอยู่หรือเปล่าคุณครูก็สังเกตเห็นบางคนก็นั่งเกาหัวบางคนก็นั่งดูดนิ้วบางคนก็นั่งเอาศีรษะวางไว้บนโต๊ะบางคนก็นั่งยิ้มใช่ไหมคะบางคนก็นั่งตัวตรงหน้าบึ้งไม่รู้โกรธคุณครูหรือเปล่าไม่รู้โกรธใครมาหรือเปล่านี่คือคุณครูใช้สายตาใช้ตาในการมองนักเรียนแล้วสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนนะคะแล้วคุณครูก็ยังใช้หูอีกค่ะเพราะว่าสังเกตเห็นใช้ตาสังเกตว่าปากของเรานั้นมุบมิบมุบมิบมุบมิบคุณครูก็เลยต้องใช้หูอีกทางนึงใช้หูอีกเฮ้ยคุยอะไรกันอยู่หรือเปล่าคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเงียบเราจะได้ยินเสียงเหมือนเช่นกับนิทานของคุณครูค่ะเราไปดูกันว่าเสียงอะไรมีเสียงอะไรเพราะฉะนั้นจุๆนะคะจุๆนะคะนักเรียนปลายทางถ้านักเรียนเสียงดังแล้วเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นไงคะจะไม่ชัดเจนนั่นเสียงอะไรพร้อมหรือยังพร้อมยังพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงแล้วก็ต้องไม่คุยกันเพราะถ้าคุยกันเสียงก็จะมารบกวนเสียงในนิทานของคุณครูนะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าในกลางดึกของวันหนึ่งสองคนพี่น้องน้องนิกกับน้องแนนนะคะน้องนิดกับน้องแนนนอนด้วยกันน้องนิดคือน้องคนที่ใส่เสื้อสีเหลืองนะคะอ่ะเป็นน้องนิดกับพี่แนนแล้วกันนะคะน้องนิดตื่นขึ้นมากลางดึกได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้พี่แนนคะพี่แนนพี่แนนตื่นสิคะพี่แนนโอ้ยอะไรเหรอน้องพี่แนนได้ยินเสียงอะไรเปล่าวะคะอะไรอะน้องพี่ง่วงจะแย่พี่แนนฟังดีๆสิคะน้องกลัวพี่แนนตื่นสิคะพี่แนนอะไรล่ะน้องไหนลองพี่ลองฟังสิน้องอย่าเสียงดังสองคนพี่น้องตื่นมากลางดึกแล้วก็พากันเงี่ยหูฟังเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งมันมากับสายลมค่ะจริงๆด้วยมีเสียงเกิดขึ้นที่บ้านของเราจริงๆด้วยทำไงดีคะพี่แนนพี่ว่านะเราจะต้องตามไปดูเสียงนั้นกันจะดีเหรอคะพี่ดีสิก็เสียงที่บ้านเนี่ยมันต้องเป็นเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งน้องไม่ต้องกลัวนะน้องไม่ต้องกลัวพี่แนนคะแล้วให้เช้าดีไหมคะพี่น้องกลัวไม่ต้องกลัวน้องไม่ต้องกลัวเราไปเป็นเพื่อนกันไงไปเร็วลุกขึ้นสองคนพี่น้องตกใจกับเสียงประหลาดนั้นโอ้ยแต่พี่ก็ว่ามันชักเป็นเสียงไม่ค่อยดีนะไอ้มันน่ากลัวโอ้ยแล้วมันเสียงมันดังอย่างนี้ล่ะคะพี่นั่นนะสิทำไมเสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆโอ้ยแล้วอย่างนี้ถ้าเราไปเจอไปจ้าเอ๋เขาแล้วมันเป็นพับหยุดเลยน้องหยุดมันไม่ใช่อย่างที่น้องคิดหรอก
จริงจริงเหรอคะพี่น้อง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 คิดว่ามันน่าจะเป็นพับ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 เฮ้ยไม่ใช่หรอกนะเอ้พี่ว่ามันต้องเป็นเสียงรถไฟแน่ๆเลยน้องฟังดูดีๆกุก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 กเสียงรถไฟเห็นไหมเห็นไหมเออจริงด้วยจริงด้วยมันไม่ใช่ผีแน่นอนเลยพี่มันต้องเป็นเสียงรถไฟแน่ๆเลยเออหรือว่าพี่ว่าไม่ใช่เสียงรถไฟหรอกน้องพี่ว่าไม่ใช่แน่ๆเอ๊ถ้าไม่ใช่เสียงรถไฟแล้วจะเป็นอะไรอ่ะคะพี่หรือว่ามันจะใช่พับพับพับพเอ๊ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่อย่างที่น้องคิดแล้วคะพี่แล้วมันเป็นอะไรล่ะคะพี่หรือว่าจะเป็นเสียงเครื่องบินคะพี่เสียงดังกระหึ่มแบบนี้ต้องเป็นเสียงเครื่องบินแน่ๆเลยโออาจจะใช่นะเฮ้ยแต่พี่ว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่เสียงเครื่องบินไม่ใช่เสียงเครื่องบินแล้วมันจะเป็นอะไรล่ะคะพี่คะพี่แนนน้องคิดว่ามันเป็นรถไฟพี่ก็ไม่ใช่น้องคิดว่ามันเป็นเครื่องบินพี่ก็บอกไม่ใช่หรือว่ามันจะเป็นนี่ใจเย็นๆไม่ใช่หรอกหรือไม่ใช่มันต้องเป็นเสียงวัวเสียงวัวหรือเปล่าว่าน่าคิดเสียงฟังดีเสียงเหมือนวัวเลยฟีฟีเฮ้ยเสียงเหมือนวัวจริงๆด้วยเอ๊ะฟังดีพี่ว่าไม่ใช่แล้ววัวที่ไหนร้องฟีฟีไม่มีหรอกจริงเหรอคะพี่เอ๊ะแล้วมันเสียงอะไรกันแน่หรือว่ามันเป็นผีสองคนพี่น้องเป็นยังไงคะชักจะเริ่มกลัวซะแล้วสิกอดกันกลมเลยเฮ้ยมันจะใช่ผีแน่เหรอพี่ว่าเราตามไปดูกันเถอะดูสิจะเป็นเสียงอะไรมีวัวเข้าบ้านหรือเปล่าสองคนพี่น้องถึงแม้ว่าจะกลัวแต่ก็รวบรวมความกล้าที่มีทั้งหมดค่ะเปิดประตูห้องออกไปเปิดออกไปจากห้องนอนของตัวเองเดินตรงไปตามเสียงตามหาเสียงนั้นพอออกจากห้องเป็นไงคะเสียงนั้นไม่ได้อยู่ไกลจากห้องนอนของเราเลยพี่เจออะไรมั่งอะคะเฮ้ยอย่าเสียงดังสิเดี๋ยวมันตกใจตื่นเสียงมันชัดขึ้นเรื่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆฟีฟี่เฮ้ยเสียงมันชัดขึ้นเรื่อยๆมันต้องแอบอยู่ในห้องนี้แน่ๆเลยมันต้องเป็นวัวแน่ๆเลยฟี่ฟี่น้องโอเคไหมน้องโอเคค่ะพี่โอเคถ้าอย่างนั้นน้องนับนะเอ้าพวกเรานับค่ะไม่ค่ะนับ1ถึง3ดังๆค่ะ1 2 3เอ๊ะพี่น้องนับแล้วทำไมพี่ไม่เปิดเข้าสักทีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่ยังไม่กล้าสักเท่าไหร่อ่ะใจเย็นๆเอาไหมเรานับพร้อมกันเลยดีกว่าอ้าวแล้วนับค่ะ1 2 3เปิดประตูโผล่เข้าไปฟี่ฟี่และแล้วเสียงที่ทั้งสองคนพี่น้องได้ยินคือเสียงอะไรคะเสียงอะไรคะเสียงกรนของคุณตานั่นเองว้านึกว่าเสียงอะไรที่แท้คุณตานอนกรนนี่เองโอ้ยคุณตาหนูนึกว่าผีซะอีกรู้อย่างนี้นะไม่มาดูหรอกคุณตานอนกรนเสียงดังถึงห้องหนูเลยสองคนพี่น้องตอนนี้หายสงสัยหรือยังคะหายสงสัยแล้วปรบมือให้กับทั้งสองพี่น้องหน่อยค่ะอย่างน้อยๆก็
ความกล้านะคะรวบรวมความกล้าทั้งหมดตามเสียงนั้นไปเห็นไหมคะยิ่งดึกยิ่งเงียบใช่หรือเปล่ายิ่งดึกยิ่งเงียบถ้ายิ่งเงียบเสียงที่เราได้ยินเล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งเสียงยุงค่ะนักเรียนเคยได้ยินเสียงยุงเปล่าเวลายุงบินค่ะมันจะวิ่ง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 อยู่ข้างๆหูใช่ไหมลูกแต่ถ้าเราเสียงดังๆเสียงยุงบินได้ยินไหมไม่ได้ยินนะคะแต่ถ้าเราเงียบๆกระทั่งเสียงกระพือปีกของยุงเรายังได้ยินเลยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะตอนนี้เราต้องมีสมาธิในการเรียนนะคะไม่ทำเสียงรบกวนผู้อื่นด้วยนะคะเอาละพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้ววันนี้เราไปดูแลอวัยวะที่สำคัญของร่างกายของเรานั่นก็คือ